ตอนกิ่งต้นไม้พันไม้ง่ายๆด้วยตนเองได้กิ่งตอนสวยคุณภาพใครชอบขยายพันต้นไม้ไว้ปลูกไว้ขายลองเลยพันไม้หลายชนิดได้มาจากการตอนกิ่งซึ่งกิ่งตอนที่สามารถเจริญเติบโตในดินได้แล้วก็จะนำไปปลูกหรือชำรงในถุงพลาสติกที่เตรียมดินไว้ก่อนสักระยะเพื่อให้กิ่งตอนแข็งแรงและเมื่อนำไปปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดีมีความทนทานต่อแดดฝนหลายคนมีพันธุ์ไม้ที่บ้านอยู่แล้วหากอยากปลูกต้นไม้ชนิดเดิมเพิ่มคุณสามารถเปิด Google ดูได้ว่าต้นไม้ชนิดนั้นขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งได้หรือไม่ถ้าได้ก็ไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ให้เปลืองตังค์หาอุปกรณ์มาทำการตอนกิ่งเองได้เลยโดยวิธีการตอนนั้นง่ายมากๆค่ะหากคุณไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะขั้นตอนที่เอามาฝากนี้ง่ายสุดๆว่าแล้วไปดูกันเลยวิธีการตอนกิ่งแอร์เลเยอริงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้1เกลียวพร้อมฝาปิด2คัตเตอร์3เทปใส4ปุ๋ยมะพร้าวบวกปุ๋ยอินทรีย์บวกน้ำ5กระดาษฝอยหรือกระดาษหนังสือพิมพ์6เชือกและกิ่งไม้7น้ำยาเร่งรากหากไม่มีให้ใช้กะปิ1ช้อนต่อน้ำดื่มชูกำลังเครื่องขวดเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วไปเริ่มกันเลย1การเลือกกิ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกจึงจำเป็นต้องเลือกกิ่งจากต้นพันธุ์ดีต้องเป็นกิ่งเพชรลาดกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ที่มีความสมบูรณ์ปราศจากการทำลายของโรคและแมลงถ้าเป็นกิ่งกระโดงได้ยิ่งดีหรือกิ่งจากสวนอื่นที่สมบูรณ์แบบกรณีที่ต้นพันธุ์ดีมีอายุมากกิ่งไม่สวยจำเป็นต้องตัดกิ่งเพื่อให้กิ่งชุดใหม่แตกออกมาเสียก่อนแล้วจึงทำการตอนบนดิ่งชุดใหม่นั้นกิ่งที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการขยายพันธุ์ลอกเปลือกออกง่ายมากเปลือกไม่ติดเนื้อกิ่งเปลือกกิ่งในจะมีน้ำหล่อเลี้ยงชุ่มชื้นดี2พอได้กิ่งที่จะทำการตอนแล้วก็ไปผสมตุ้มกิ่งตอนกันก่อนโดยนำขุยมะพร้าวใส่ในกาละมังแล้วใส่น้ำผสมลงไปใช้มือเคล้าขุยมะพร้าวกับน้ำให้เข้ากันเมื่อใช้มือเดียวกำขุยมะพร้าวแล้วบีบมีน้ำหยดลงมาก็ใช้ได้ไม่ต้องให้เปียกโชกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในขุยมะพร้าวที่อยู่ในกาละมังพอประมาณแล้วใช้มือเคล้าผสมให้เข้ากันอย่าใส่มากเดี๋ยวพอไปตอนกิ่งแล้วกิ่งพันจะเหี่ยวเฉาและกิ่งตาย3ทำการคว้านกิ่งการคว้านกิ่งซึ่งเป็นวิธีที่นิยมและใช้กันมานานแล้วสามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิดเช่นมะนาวส้มชมพู่ฝรั่งลิ้นจี่ส้มโอและไม้ดอกไม้ประดับและอื่นๆวิธีนี้เหมาะสำหรับพืชที่ลอกเปลือกไม้ออกได้ง่ายโดยการใช้มีดคว้านกิ่งโดยรอบเป็นวงแหวน2วงความห่างของวงแหวนประมาณความยาวของเส้นรอบวงของกิ่งที่ทำการตอนจากนั้นกรีดรอยแผลจากด้านบนถึงด้านล่างแล้วลอกเอาเปลือกไม้ออกแล้วลอกเอาเปลือกออกและขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆรอบกิ่งออกให้หมดเสร็จแล้วใช้เชือกมัดพร้อมกิ่งไม้เล็กไว้ใต้แก้วเพื่อไม่ให้แก้วหล่นการขูดผิวเมือกเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารของพืชหลายคนมักพูดว่าไม่จำเป็นต้องขูดออกมันก็งอกรากได้ไม่ต้องมากเรื่องนี้ใช่ถูกต้องครับแต่เท่าที่ผมทำมาก่อนและสังเกตเห็นว่ารากจะออกได้ช้ากว่าจำนวนน้อยกว่านั่นก็เพราะว่ารากของพืชยังสามารถส่งออกซีน AAA IBA และสารอื่นๆไปเลี้ยงปลายยอดได้อยู่ทำให้พืชยังเจริญเติบโตทางยอดและลำต้นออกซีนยังไม่ถูกตัดขาดฉบับพลันออกซินที่อยู่ปลายยอดจึงไม่ไหลย้อนลงมาที่บาดแผลรอยควันได้มากพอจึงทำให้พืชออกรากได้ช้าลงครับ4นำฮอร์โมนเร่งรากทาเหนือบริเวณรอยควันขึ้นไป 2-4 เซนติเมตรรอจนน้ำยาแห้ง5นำแก้วพลาสติกผ่าแล้วนำมาใส่กิ่งตอนนำขุยมะพร้าวเก่าบวกปุ๋ยอินทรีย์ผสมกันเรียบร้อยที่แช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วบีบน้ำออกพอหมาดๆอัดลงในแก้วพลาสติกอย่าให้แน่นมากแล้วใช้ฝาปิดแก้ว
เสร็จแล้วนำพลาสติกใสพันโดยรอบหรือใช้ยางมุงรัดโดยรอบ6ใช้กระดาษฝอยล์หรือหนังสือพิมพ์ห่อแก้วป้องกันความร้อนจากแสงแดดหลังจาก20วันจะเห็นรากงอกออกมาให้เห็นเมื่อกิ่งตอนงอกรากซึ่งจะเกิดตรงบริเวณรอยขั้นด้านบนและรากเริ่มแก่เป็นสีเหลืองหรือมีสีน้ำตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนรากมากพอจึงตัดกิ่งตอนไปชำหรือปลูกได้ตัดกิ่งตอนไปชำในภาชนะในกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไป